คืออย่างนี้วันก่อนนะล้างจานแล้วน้ำมันดันกลับมาเละทั่วบ้านคิดว่าท่อตันจ้างพี่ช่างนักทะลวงมาให้ดูปรากฏมันไม่ได้ตันเว้ยแต่ว่าท่อหลุดลงใต้ดินหลุดตรงไหนก็ไม่รู้จอบบ้านมาหลายจุดหาจุดรั่วสุดท้ายก็ไม่จบมาจบที่ต้องเดินลอยแบบนี้จบกันบ้านของกูเลยได้โทรหาเพื่อนวิศวะว่าบ้านเพื่อนท่อแตกไม่อยากถูกทำยังไงวะมันบอกว่าก็ลงไปซ่อมเลยเดะโคตรง่ายเฮ้ยคืออะไรวะเลยขอบดูบ้านมันซะหน่อยไปเลยเดะแค่รามอินทราใกล้ๆมาถึงละบ้านมันยังกับญี่ปุ่นคลาสสิกเชียวมันพาไปดูเฮ้ยจริงด้วยมีช่องลงไปใต้ดินวะเซอร์วิสอย่างง่ายข้างล่างใต้ดินนั้นเดินท่อไฟท่อน้ำอยู่ใต้บ้านหมดเลยเลยได้นั่งคุยกับมันว่าทำไมมันถึงเลือกบ้านนี้คืออย่างนี้มันเล่าให้ฟังว่าตอนต้นปี54บ้านมันกับเราอะน้ำท่วมมันก็เลยหลอนหาบ้านใหม่แถมมันยังกลัวกรุงเทพน้ำท่วมอีกมาเจอบ้านแบบ SCG Harm ที่สร้างอยู่บนคานยกพื้นมีกรอบรอบบ้านทั้งน้ำทั้งงูไม่มีทางเข้าไอ้ที่ยกพื้นโล่งๆเนี่ยเลยได้โชว์ท่อทุกมุมทุกจุดที่เข้าแก้ไขได้อย่างง่ายแถมว่าบ้านแบบนี้ก็ไม่มีสุดมันเรียกว่าเป็นแบบโมดูล่าที่ญี่ปุ่นเขาคิดขึ้นมาใช้สร้างบ้านบนแผ่นดินไหวและน้ำท่วมได้อีกเลยสนใจจับเข่าคุยเรื่องบ้านกับมันต่อมันเดี๋ยวจะเอามาฝากอีกทีนะ